วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตรวจสอบผลพวงของคดีทุจริตที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งครับเพราะในเวทีดีเบตก็ยังมีการหยิบยกเรื่องนี้มีทั้งฝ่ายที่พยายามจะแก้ต่างแก้ตัวให้กับตนเองก็มีนั่นก็คือเรื่องของโครงการจำนำข้าวโกงจำนำข้าวคิดใหญ่ทำเป็นนะเนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หาเสียงเอาไว้จำนำข้าวจะไม่ขาดทุนนะจำนำข้าวอาจจะมีกำไรด้วยซ้ำไปหาเสียงบอกกับประชาชนเอาไว้แต่พอทำจริงขาดทุนมโหฬารทุจริตใหญ่โตคนโกงคนทำยังติดคุกอยู่เท่าวันนี้บางคนยังหนีคดีอยู่แต่ปรากฏว่าพอจะเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายจำนำข้าวแต่สโลแกนคือคิดใหญ่ทำเป็นนะแล้วในเวทีดีเบตบางเวทีปรากฏว่ามีการไปพูดถึงโครงการจำนำข้าวเพื่อฟอกขาวให้กับการทุจริตบางกรณีด้วยส่วนคำถามข้อที่2ที่มีการพาดพิงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันส่วนหนึ่งก็คือมีคนจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในกรณีของการจำนำข้าวศาลได้ตัดสินแล้วว่านะคะศาลปกครองอันนี้ข้อเท็จจริงกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นการกำหนดนโยบายตามที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรและเป็นไปโดยมติคณะรัฐมนตรีและในคำตัดสินเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราพบว่ามีข้อมูลหลายอย่างในการชี้มูลความผิดโดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและหลักฐานและหลายเรื่องในการตีความข้าวของคณะคสช.โดยการจัดแบ่งเกรดข้าวเป็น A B C ทั้งที่ไม่เคยมีใครมีมาก่อนเนี่ยแล้วตีความว่าเป็นข้าวที่ขายได้ในราคาที่ต่างกันก็ถือว่าทำให้ข้าวดีต้องไปขายเป็นข้าวเน่าอันนี้ก็มีข้อมูลเชิงมาจากที่ทำให้ต้องยกเลิกการประเมินการจัดซื้อข้าว A B C ออกไปอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่จะต้องเข้าใจว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของการกล่าวหาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมักจะเกิดขึ้นหลังการทำรัฐประหารทั้งสิ้นและกระบวนการนั้นยังมีข้อถกเถียงมากมายทั้งจากฝ่ายวิชาการภาคประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบและเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็สู้อยู่ในกระบวนการของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีที่จะมีการโจมตีในเรื่องอื่นไม่ผิดแล้วหนีทำไมต้องถามว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารเป็นธรรมมากพอหรือไม่ในการสั่งฟ้องอันนี้ขอชี้แจงเท่านี้ค่ะผมต้องย้ำว่าการตรวจสอบโครงการจำนำข้าวไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารเป็นการกล่าวแบบผิดๆให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดและเป็นความจงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดผมใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวันจำได้ชัดเจนคือวันที่25พฤศจิกายน2555นั่นคือการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถชี้แจงพวกผมได้ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นย้ำนะนี่คือการตรวจสอบการทุจริตโดยใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจุดที่เลวร้ายด้วยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเมื่อรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้คุณต้องปรับคณะรัฐมนตรีทันทีอย่างน้อยคุณต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะคุณไม่สามารถชี้แจงตัวแทนประชาชนได้แต่พี่น้องทุกท่านทราบไหมครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีการปรับรออีก7เดือนฮะถึงจะปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนั้นออกถามว่า7เดือนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีการทำโครงการ G2G ภาค2อีก14ล้านตันมันสะท้อนถึงความไม่ยำเกรงต่อการกระทำผิดการกระทำชั่วต่อแผ่นดินนั่นคือการทุจริตในรอบที่2ที่เกิดขึ้นนำไปสู่ปัญหาเรื่อง G2G ภาค2นี่ประเด็นที่ทางเพื่อไทยบอกว่าศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยย้ำนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ผมเนี่ยเป็นคนร้องเรียนต่อปปช.ขั้นตอนมันไปสู่อัยการสูงสุดและขั้นตอนไปสู่ศาลฎีกานักการเมืองซึ่งศาลฎีกานักการเมืองก็เป็นศาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นต้องย้ำเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวประชาชนเข้าใจผิดศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ได้ตั้งทนายความในการต่อสู้กับผมไปขึ้นศาลในการชี้แจงและทีมคุณยิ่งลักษณ์และทนายความก็มาสู้กับผมจนทั้งศาลมีหลักฐานตัดสินแล้วว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของคุณยิ่งลักษณ์แต่ในเรื่องของศาลปกครองคือการใช้ทางแพ่งบางครั้งบางคดีอาญาอาจจะไม่ต้องชดใช้ทำแห้งก็ได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอา
เรื่องทางแพ่งมาบ่งบอกว่าคดีจำนำข้าวไม่ทุจริตเพราะคดีทุจริตศาลฎีกานักการเมืองตัดสินเรียบร้อยแล้วครับผมย้ำนะครับเรื่องจำนำข้าวนี่ห้ามโกหกต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะผมฟังมาหลายรอบแล้วผมก็ต้องตอบโต้ทุกครั้งครับพอพูดถึงเรื่องโกงจำนำข้าวพรรคการเมืองบางพรรคก็มักจะพูดว่าโหยคุยเรื่องเก่าแต่มักจะเอาเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคซึ่งอยู่เก่ากว่านะฮะมาอ้างเป็นผลงานจำนำข้าวไม่ใช่เรื่องเก่าครับแล้วปัจจุบันนี้ความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวยังต้องตามใช้หนี้อยู่มันโกงกันจริงหรือเปล่าความเสียหายมันขนาดไหนกันนะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามรายการรู้ทันคดีโกงเราเคยนำเสนอเอาไว้ตั้งแต่ปี54ต้นมานะโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้ล่ะครับตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 781,000 ล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก 300,000 ล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่เอามาทำได้เยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็ของใครทำไว้นะฮะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกนะตัวเลขมันเท่าไหร่ยังไงกันแน่ตัวเลขที่พลเอกประยุทธ์พูดอยู่บนฐานข้อเท็จจริงจริงหรือเปล่าเราไปติดตามตรวจสอบครับนี่คือตัวเลขปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะถึง31มีนา64นี่คือรายงานล่าสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนี่สตง.นะฮะนี่อันนี้เนื้อหาข้างในทีนี้ระบุข้อมูลสำคัญเอาไว้นี่จนถึงวันที่31มีนาปี64นะฮะโครงการที่ธกส.เข้าไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั่นก็คือโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามตารางนี้เลยครับรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี5455ข้าวเปลือกนาปลังปี55จำนำมันสับปะหลังปี5455เสถียรภาพยางพาราปี55จำนำข้าวเปลือกนาปีปี5556มันสับปะหลัง55/56นะฮะแล้วก็ข้าวเปลือกนาปี5657ส่วนใหญ่ก็คือโครงการจำนำข้าวเพราะตัวเลขจำนำมันสำปะหลังรักษาเสถียรภาพยางพาราเนี่ยรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณสัก 50,000 ล้านนะประมาณสัก 50,000 ล้านนะ 50,000-60,000 ล้านแต่ตัวเลขรวมทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่นะฮะเงินที่ใช้ตั้งแต่เริ่มโครงการนี่รวมกันนะตัวเลขโผล่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำขยายให้เห็นชัดๆนี่96,665 ล้านบาทนั่นคือเงินที่นำไปใช้จ่ายในโครงการให้ธกส.นี่ออกเงินไปก่อนเอาเงินจากธกส.เนี่ยจ่ายให้ชาวนาจ่ายให้เกษตรกรไปก่อนโครงการเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นโครงการในยุครัฐบาลที่แล้วทั้งนั้นเพราะรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ช่วยเกษตรกรแบบนี้ช่วยวิธีอื่นนะฮะ960,000 ล้านตัวเลขไม่ต่างกับที่ท่านนายกนำไปอภิปรายในสภาเห็นไหมฮะ900,000กว่าล้านนั่นคือหนี้ที่เอามาใช้ในโครงการเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นหนี้ไปเอาเงินของธกส.มาใช้ก่อนแล้วหักลบใช้หนี้ไปแล้วยังไงทีนี้ระบายผลผลิตนี่ได้เงินมาก็เอามาใช้หนี้คืน420,000ล้านโดยประมาณเอามาใช้คืนธกส.แล้วจากที่ใช้เงินธกส.ไป 960,000 ล้านใช้คืนมาแล้ว 420,000 ล้านจากการระบายผลผลิตเห็นไหมฮะนี่แล้วอีกส่วนหนึ่งโอนงบประมาณมาจ่ายก็คือเอางบประมาณแผ่นดินประจำปีทยอยตั้งจ่าย 20,000 ล้าน 30,000 ล้านต่อปีแทนที่จะได้เอางบประมาณนี่ไปทำอย่างอื่นแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือเยาวชนคนหนุ่มสาวก็เอามาทยอยใช้นี่โอนงบประมาณมาชำระ 257,000 ล้านอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นรวมการใช้หนี้คืนธกส.ไปแล้วเนี่ยหนี้มี 900,000 กว่าล้านขายผลผลิตแล้วได้เงินใช้หนี้คืนไป 420,000 ล้านอีก 250,000 กว่าล้านเอาเงินจากเงินแผ่นดินทยอยใช้ไปก่อนหน้านี้มันจึงเหลือหนี้อยู่ 3,456 ล้านบาทนี่ตัวเลขใหญ่ๆที่เราเอามาให้ดูฮะนี่คือยอดหนี้ที่ยังติดค้างธกส.อยู่300,000ล้านบาทตัวเลขกลม
เนี่ยอยู่ที่บรรทัดนี้นี่อันนี้พูดจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่สตง.ตรวจสอบแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นคือข้อมูลคือข้อเท็จจริงคือแฟกต์ยังติดค้างอยู่300,000 ล้านท่านผู้ชมถ้าไม่มีหนี้อันเนี้ยอย่าว่าแต่300,000 ล้านเลยถ้าไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยต่อให้หัก400,000 กว่าล้านออกไปเพราะมันได้มาจากการขายผลผลิตซึ่งตอนนี้หมดโกดังแล้วได้เงินกลับมาแค่400,000น่ะแต่ใช้เงินไป600,000 กว่า900,000 กว่าล้านน่ะก็เท่ากับว่าขาดทุนไปไม่ต่ำกว่า500,000 ล้านตัวเลขคณิตศาสตร์ง่ายๆครับพ่อค้าแม่ขายนึกได้นึกตามได้เราใช้เงินซื้อข้าวไปทั้งหมดซื้อของไปทั้งหมดมีข้าวมีมันแต่ส่วนใหญ่เป็นข้าวนะ900,000 กว่าล้านขายจนหมดโกดังแล้วได้เงินกลับมา400,000 ล้านขาดทุนเท่าไหร่ฮะประมาณ500,000 ล้าน500,000 กว่าล้านก็หักไอ้ที่เป็นมันสำปะหลังไปหักไอ้ที่เป็นยางพาราไปก็ได้ก็ประมาณ500,000 ล้านสำหรับโครงการอภิมหาโกงจำนำข้าวเนี่ยตอนนี้ยังต้องหาเงินมาใช้หนี้ธกส.อีก300,000 ล้านผ่อนกี่ปีแล้วครับผ่อนกี่ปีทีนี้อีกเป็น10 ปีแทนที่จะได้เอาเงินอันนี้เป็นทุนการศึกษาแหล่งน้ำเกษตรกรแต่ไม่ฮะเพราะมันมีแผลเน่าจากการโกงจำนำข้าวที่ฝากเอาไว้นะกับประเทศไทยย้ำนะนี่ข้อมูลสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะที่ตรวจงบธกส.ฮะข้อมูลตรงกันกับที่ท่านนายกอภิปรายในสภานะดูถัดไปทีนี้ครับนี่ยุคปัจจุบันรัฐบาลหลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ช่วยชาวนาแล้วก็มีหนี้เพิ่มจริงฮะมีหนี้เพิ่มด้วยแต่เขาไม่ทำโครงการที่เปิดให้ช่องโกงเหมือนจำนำข้าวนี่คือจำนำข้าวทำแบบนี้นะชาวนาเกี่ยวข้าวได้ข้าวมาเอาข้าวไปเข้าโครงการจริงๆมันคือการขายข้าวมันคือการขายข้าวเพราะซื้อในราคาแพงกว่าราคาตลาดไม่มีใครไปไถ่ถอนหรอกครับอย่าเรียกว่าจำนำถ้าจำนำเนี่ยทองคำ10,000ทองคำ20,000รับจำนำ17,000อย่างเงี้ยเอออย่าจะไปไถ่ถอนถ้าราคามันสูงขึ้นนึกออกไหมฮะแต่นี่จำนำ12,000นะข้าวราคาจริงประมาณ8,000ใครมันจะไปไถ่ถอนคืนมันคือการรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาแพงกว่าตลาดแต่เรียกว่าจำนำข้าวชาวนาเอาข้าวไปให้รัฐบาลรัฐบาลก็จ่ายเป็นเงินค่าข้าวกลับมาที่ชาวนาชาวนาก็เหลือรายได้แหล่งเดียวคือจากเงินค่าข้าวเนี่ยแล้วยุคนั้นกอดใบประทวนอยู่4เดือนก็มี5เดือนก็มีเพราะรัฐบาลหมุนเงินไม่ทันมัวแต่กักข้าวไว้ขายจีทูเจี๊ยนี่กลไกมันแบบนี้พอข้าวหลุดจากมือชาวนาไปอยู่กับรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นฮะระบายข้าวแบบจีทูเจี๊ยจีทูจีเก๊เห็นไหมฮะขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยที่พรรคพวกตัวเองทีนี้มาอ้างว่าเป็น G2G แต่ข้าวไม่ได้ส่งออกนี่โกงจำนำข้าวทำแบบนี้แล้วยุคหลังจากนั้นเราก็ทำยังไงทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเพิ่มมันมีหนี้เพิ่มขึ้นมามีเพราะเขาช่วยชาวนาต่อแต่เปลี่ยนวิธีที่ไม่ปล่อยให้มีการโกงเขาเรียกว่าประกันรายได้มันต่างกันยังไงทีนี้ฮะนี่ดูอันนี้ต่างกันยังไงทีนี้นะชาวนาเหมือนเดิมฮะเกี่ยวข้าวแต่ไม่ต้องเอาข้าวมาขายรัฐบาลไม่ต้องทำยังไงไม่ต้องเอาข้าวขายรัฐบาลขายเป็นผลผลิตจะแปรรูปหรือจะเก็บไว้เองก็ได้ขายในตลาดปกติขายใครก็ได้ที่ซื้อในราคาแพงสุดทำเป็นข้าวถุงขายยังได้เลยไม่ต้องไปขายเป็นตันขายเป็นกิโลขายเป็นถุงให้ได้ราคาดีสุดแปรรูปเป็นสินค้าอื่นก็ได้ที่ตัวเองถนัดเห็นไหมแล้วก็ได้เงินค่าข้าวค่าสินค้ากลับมาเข้ากระเป๋าเห็นไหมได้จากเอกชนนะได้จากพ่อค้าเงินเข้ากระเป๋าซ้ายแต่หลวงถ้าหากราคาข้าวในท้องตลาดต่ำกว่าราคาประกันจ่ายเงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าขวายชาวนาอีกเป็นเงินแล้วก็บวกกับเงินช่วยเหลืออื่นๆอีกยิงตรงเข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋าขวาเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกระเป๋าซ้ายเอาเงินจากพ่อค้าเอกชนกระเป๋าขวาเอาเงินช่วยเหลือรัฐบาลสองกระเป๋าแล้วข้อดีคือรัฐบาลไม่มีข้าวเอาไปโกงเหมือนโกงจำนำข้าวชัดเจนนะฮะว่ามันต่างกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลช่วยเท่าไหร่เงินมันก็จะไปตกที่
ชาวนาหมดโดยที่ไม่มีข้าวไปให้นักการเมืองโกงนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ช่วยเหลือช่วงหลังมันจึงน้อยกว่าอภิมหาโกงจำนำข้าวเห็นไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีการโกงแบบที่เคยปรากฏขึ้นมานี่คือความต่างฮะเพราะฉะนั้นไอ้ยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในช่วงรัฐบาลหลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาใช้วิธีแบบนี้ยางมันสำปะหลังนะปาล์มน้ำมันข้าวพวกนี้นะฮะดูถัดไปครับทีนี้ตรงนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าหลายคนเลยบอกไอ้ G2G โกงเนี่ยมันโกงกันยังไงเนี่ยสรุปง่ายๆข้าวอยู่ในการดูแลของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะปกติถ้าเป็น G2G คือรัฐบาลต่อรัฐบาลโน่นส่งออกไปโน่นไปรัฐบาลต่างประเทศโน่นสีเขียวนี่ลงเรือไปโน่นเลยแต่เขาทำกันยังไงยุคยิ่งลักษณ์เปลี่ยนเป็นการซื้อขายรับข้าวหน้าโกดังและสุดท้ายก็ขายกันในประเทศขายให้พ่อค้าใครอยากได้ข้าวไปติดต่อเสียเปียงนะไปติดต่อหมอโดงแล้วหลังจากนั้นก็กินส่วนต่างกันไม่ต้องประมูลนะนี่ทำกันขนาดนี้นี่คือ G2G เก๊ตามเส้นสีแดงเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วดูถัดไปครับโกงยังไงเนี่ยเขาตรวจสอบอันนี้เป็นคำพิพากษาศาลที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วนะ G2G เก๊4สัญญาไปพบอะไรมีการแก้สัญญาที่ทำให้รัฐเสียเปรียบหลังจากเซ็นไปแล้วนะซื้อขายหน้าคลังสินค้าจ่ายเงินบาทเป็นแคชเชียร์เช็คเอกชนกินส่วนต่างกว่า 3,000 บาทต่อตันแล้วก็ซื้อขายกันเนี่ยเป็นล้านตันนะเสียเปียงสนิทกับคุณทักษิณปรากฏภาพคลิปนะที่ไปเดินกันอยู่ต่างประเทศเห็นไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยเป็นคนอภิปรายในสภาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้ฮะที่รัฐบาลอ้างขายข้าว G2G 7.32 ล้านตันส่งออกไปแล้ว 1.46 ล้านตันเป็นการโกหกฮะโกหกครับท่านประธานวิธีการที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเป็นอิทธิพลของคนต่างประเทศคำถามที่ผมจะต้องถามท่านนายกต้องตอบผมว่าทำไมท่านต้องโกหกทำไมท่านต้องปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นจนมีคนเข้ากล่าวหากันว่าปล่อยให้มีการทุจริตทั้งตระกูลคนคัดค้านเยอะมากมีนักวิชาการหลายท่านที่คัดค้านโครงการนี้เพราะท่านบอกว่าโครงการนี้จะทำให้ประเทศมีปัญหาดีไม่ดีรัฐบาลชุดนี้อาจจะล่มเพราะโครงการรับจำนำข้าวไม่เพียงแต่ภายในประเทศที่คัดค้านท่านกระทรวงเกษตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสื่อสำนักต่างๆหลายๆสำนักนะแม้แต่ IMF ทุกหน่วยงานคัดค้านนี่คือเอกสารที่พรรคเพื่อไทยแจกไว้เอกสารนี้เขียนไว้ว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำผมพยายามพูดคุยกับหลายๆคนนะจนกระทั่งได้บทสรุปว่าอ๋อการที่ผลักดันโครงการนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจแสดงว่าต้องมีแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจจะอยู่แค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีผลักดันนโยบายรับจำนำข้าวในราคาที่สูงมากๆนั่นคือการทุจริตเพราะว่าถ้าท่านไปทำโครงการอื่นท่านหาโอกาสทุจริตยากแต่ถ้าทำโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมีโอกาสทุจริตได้ง่ายมากสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่รัฐบาลอ้างขายข้าว G2G 7.32 ล้านตันส่งออกไปแล้ว 1.46 ล้านตันเป็นการโกหกโกหกครับท่านประธานมีนำซ้ำเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ใกล้ชิดนั่นคือสยามอินดิก้าและวิธีการที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเป็นอิทธิพลของคนต่างประเทศและคนคนนี้ที่เป็นคนที่ไว้วางใจชื่อเสียเปียงเป็นคนรับจ็อบมาดำเนินการหากินทั้งหมดวิธีการทำงานเดี๋ยวนี้แยบยลขึ้นทุกทีใช้บริษัทชื่อนั้นหากินวันนี้ตั้งบริษัทผีขึ้นมาบริษัทจีนเป็นบริษัทผีฮะ GSG และของคนไทยโดยใช้ตัวละครแค่2ตัวฮะคือรัฐนิตหรือไอ้ปาล์มแล้วก็คนเข้ามาดำเนินการต่อคือนิมนต์ลักดีหรือไอ้โจเงินต่างๆเหล่านี้ก็ถูกไปฟอกเมื่อฟอกผ่านกระบวนการต่างๆที่ผมอธิบายประธานแล้วจึงเกิดเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศทำไมท่านต้องโกหกทำไมท่านต้องปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นจนมีคนเข้ากล่าวหากันว่าปล่อยให้มีการทุจริตทั้งตระกูลนะและที่สำคัญที่สุดบัญชีข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเป็นบัญชีเงินของแผ่นดินฮะเป็นความภูมิใจของคนไทยประเทศในเรื่องข้าวแต่ท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยให้เอาบัญชีข้าวมาพัวพันกับแก๊งฟอกเงินฮะท่านประธานแล้วท่านประธานประเทศจะอยู่ยังไงฮะรัฐบาลพัวพันพวกฟอกเงินเองก็เจ๊งมาใหญ่และสุดท้ายหัวใจสำคัญที่สุดคือชาวนาฮะวันนี้ผมเห็นใจชาวนามากชาวนามีความคาดหวังว่าพวกเราเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกท่านนายกยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีหวังว่าชีวิตเราจะอยู่ดีกินดีซึ่งวันนี้ท่านโกหกชาวนา
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะนี่ปปช.เตือนสตง.เตือนสื่อเตือนนะหมอโดมก็ยังเป็นอนุระบายข้าวต่อไปยิ่งลักษณ์เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยซ้ำเห็นสัญญาเอ้ารับรู้ดิเห็นไหมหมอวรวงศ์ก็พิพายไม่ระงับยับยั้งแถมยังปล่อยให้ทำสัญญาเพิ่มอีกนะหมอสัญญาซื้อขายหมอโดมยังอยู่ในที่เดิมบุญทรงอยู่ในที่เดิมเซ็นสัญญาเพิ่มอีกนะผมชี้แจงไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ายังไงฮะยังมีการรับข้าวชำระเงินนะทั้งที่ถ้ารู้ว่าเฮ้ยมันมีการโกงมันผิดปกตินี่ต้องจัดการตรวจสอบสัญญาเฮ้ยยุติการรับข้าวนะมีการทุจริตเห็นไหมฮะหลังจากที่หมอวรวงศ์อภิปราย26กันยา55มีการชำระเงินเพื่อรับมอบข้าวสัญญาที่1สัญญาที่2สัญญาที่3ล้าน8แสนตันล้าน4แสนตันล้าน6แสนตันนี่คือเหตุผลที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกคุณยิ่งลักษณ์ละเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายครับแล้วความเสียหายในคดีจำนำข้าวเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เฉพาะ G2G สวมสิทธิ์การรับจำนำก็มีข้าวสูญหายก็มีเอกสารปลอมข้าวเสื่อมสภาพอยู่ในกระดาษอยู่ในบัญชีเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิแต่ของจริงเป็นปลายข้าวมีแต่หมูกินได้ออกใบประทวนเท็จโกงความชื้นไอ้ที่บอกว่า 15,000 ต่อตันเนี่ยไม่มีชาวนาคนไหนได้ 15,000 ครับเต็มที่ 12,000 เพราะความชื้น 15,000 ไว้หาเสียงนะเอาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาข้าวเน่าไม่ตรงตามมาตรฐานสุดท้ายก็ต้องระบายเป็นพลังงานเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงราคาก็ได้ต่ำแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเอาไปขายข้าวราคาถูกก็เลยเสียหายเยอะไอ้ตอนที่มันอยู่ในโกดังเนี่ยกล้ากินเงินสักกับคนไหมไอ้นักการเมืองที่ฝากบัตรแพ้เน่าโกงจำนำข้าวเอาไว้เนี่ยไม่มีครับตอนอยากจะกลับมามีอำนาจค่อยมาแต่ได้แตะกันใหม่นะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงถัดไปครับนี่ทั้งหมดนี้เป็นแผลเน่าโกงจำนำข้าวเบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อคุณยิ่งลักษณ์คุณกิติรัตน์โผล่ออกมาแก้ตัวหลังจากที่เขาอภิปรายกันในสภาเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store